ดาบของชาติเล่มนี้คือชีวิตเราถึงจะคงอยู่ดีรับไว้สำหรับสู่ไปเรียนให้ชาของประเทศในกลุ่มอาเซียนนั้นเกิดขึ้นในหลายรูปแบบแล้วก็หลายระดับนะคะล่าสุดก็จะมีความร่วมมือกันเกิดขึ้นระหว่างกระทรวงกลาโหมไทยร่วมกับกระทรวงกลาโหมบรูไนและฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพร่วมกันเพื่อจัดประชุมขยายความร่วมมือกับภาคประชาสังคมวันพรุ่งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมกับการแก้ปัญหาภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ที่จะมาอยู่ในรูปของพิบัติภัยซึ่งมีแนวโน้มจะขยายตัวรุนแรงขึ้นค่ะการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนครั้งที่3ที่พัทยาเมื่อต้นปี2552ได้รับรองเอกสารแนวความคิดของกลาโหมไทยในเรื่องความร่วมมือระหว่างกลาโหมอาเซียนกับองค์กรภาคประชาสังคมในด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่เสนอแนวทางความร่วมมือกับภาคประชาสังคมร่วมแก้ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติที่กลาโหมอาเซียนเห็นว่าเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่หรือ non-traditional threat ในเดือนมิถุนายนปีเดียวกันกลาโหมไทยและมาเลเซียจัดประชุมร่วมภาคประชาสังคมครั้งแรกได้ข้อยุติดึงภาคประชาสังคมเข้าร่วมฝึกอบรมและฝึกจำลองเหตุการณ์ป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายในการประชุมร่วมกับภาคประชาสังคมในวันพรุ่งนี้จะเป็นการหารือในเรื่องการบริหารจัดการภัยพิบัติประกอบด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อเผชิญภัยพิบัติการสนองตอบต่อภัยพิบัติและการบูรณะฟื้นฟูหลังสถานการณ์ภัยพิบัติผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกระทรวงกลาโหมระบุการประชุมร่วมกับภาคประชาสังคมที่ได้ดำเนินการมาเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมการของกลาโหมอาเซียนเพื่อรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกคนมีความเห็นพ้องต้องกันว่าสิ่งที่จะเป็นความร่วมมือกันบนพื้นฐานของความจำเป็นสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่เนี่ยในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของภัยพิบัติการช่วยเหลือประชาชนทุกคนก็มีประสบอะไรนะครับประสบชะตากรรมนะครับไม่ว่าอย่างเช่นกรณีของตอนสึนามิเนี่ยทั้งไทยเองแล้วก็อินโดนีเซียเองเนี่ยประสบชะตากรรมความสูญเสียสูงมากนะครับรวมทั้งที่พม่าเนี่ยก็เมื่อคราวเกิดพายุไซโครนนาคิสเข้าไปเนี่ยก็สร้างความสูญเสียต่อชีวิตทรัพย์สินประชาชนมากนะครับต้องใช้การช่วยเหลือกู้ภัยเนี่ยจำนวนมากผู้อำนวยการองค์กรจัดการภัยพิบัติแห่งเอเชียหรือ ADPC ระบุการขยายความร่วมมือระหว่างกลาโหมอาเซียนและภาคประชาสังคมเป็นเรื่องจำเป็นเพื่อให้มีการสานสัมพันธ์และร่วมกันทำงานในอนาคตเตรียมรับมือกับภัยทางธรรมชาติที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นจากภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศทั่วโลกการประชุมครั้งที่สองเนี่ยนะฮะมันจะเป็นการทำให้เกิดผลในทางปฏิบัติมากขึ้นละมันจะมีมาตรการที่จะทำให้เห็นว่าภารกิจที่ต้องทำกันต่อไปเนี่ยมีอะไรบ้างขึ้นนะครับจะเป็น action plan นะฮะในหลักการก็คงตกลงกันเรียบร้อยแล้วว่าเอานะเราจะช่วยกันทั้งในยามเกิดเหตุก่อนและหลังเกิดเหตุนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะต้องมีเรื่องของ action plan ด้วยว่า1 2 3ใครทำอะไรบ้างอย่างไรการประชุมจะใช้เวลา2วันในวันแรกจะเป็นการอภิปรายพูดคุยของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องปัญหาภัยพิบัติจากอาเซียนส่วนในวันสุดท้ายจะเป็นการสัมมนากลุ่มย่อยหาแนวทางในการทำงานร่วมกันในอนาคตเสริมสุขกสิทธิประดิษฐ์ทีวีไทยรายงานที่ทำการพรรคภูมิใจไทย5วันตั้งแต่มีเหตุระเบิดนะคะผู้ต้องหานั้นก็สารภาพถึงวันนี้ว่าเป้าหมายที่จริงอยู่ที่พรรคประชาธิปัตย์ทำให้ในอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในรัฐมนตรีก็สั่งให้เจ้าหน้าที่เร่งสอบสวนในเรื่องนี้นะคะส่วนผลสำรวจของสนดุสิตโพลนั้นเชื่อว่าเหตุระเบิดน่าจะส่งผลให้สถานการณ์การเมืองร้อนแรงมากยิ่งขึ้นค่ะ
พลตำรวจตรีสุเมธเรืองสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยความคืบหน้าการสอบสวนคดีระเบิดที่ข้างพรรคภูมิใจไทยว่าคดีมีความคืบหน้าไปมากค่ะส่วนผู้ต้องหาที่ยังหลบหนี4คนตำรวจกำลังเร่งติดตามพร้อมทั้งตรวจสอบกระแสข่าวที่ว่านางวริศรียาบุญสมหรืออ้อและนายกอบชัยบุญปลอดหรืออ้ายผู้ต้องหาจ้างวานวางระเบิดข้างพรรคภูมิใจไทยหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วผ่านด่านพรมแดนบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วตั้งแต่วันที่23มิถุนายนหลังวันเกิดเหตุส่วนนายเดชพลพุทธจงและนายกำพลคำคงผู้ต้องหาที่ถูกจับหลังตำรวจนำตัวไปฝากขังขณะนี้ส่งไปควบคุมที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครส่วนประเด็นที่ผู้ต้องหาสารภาพกับตำรวจว่าเป้าหมายในครั้งแรกคือที่พรรคประชาธิปัตย์แต่ตำรวจเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเลยเปลี่ยนเป้าหมายนายรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ในรายการเชื่อมั่นประเทศไทยว่าเป็นหน้าที่ของตำรวจที่ต้องตรวจสอบผมก็ยังยืนยันนะครับว่ามีคนที่เคลื่อนไหวเนี่ยโดยไม่ได้ยึดถือเอาแนวทางของประชาธิปไตยคือเอาเรื่องของการก่อวินาศกรรมเอาเรื่องของความรุนแรงเข้ามาแล้วก็ผู้นำของกระบวนการที่เคลื่อนไหวก็ไม่เคยรับผิดชอบนะครับเมื่อไรก็ตามซึ่งเป็นการกระทำในลักษณะนี้ก็จะอ้างว่าไม่เกี่ยวข้องบ้างเป็นของเทียมบ้างนะทั้งๆที่ความจริงมันเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับตัวกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวอย่างชัดเจนขณะที่สวนดุสิตโพเปิดเผยผลสำรวจความเห็นประชาชนพบว่าร้อยละ75มีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องและร้อยละ37จะมีผลกระทบส่งผลให้การเมืองไทยร้อนแรงมากขึ้นและร้อยละ60เชื่อว่าไม่สามารถจับผู้ที่อยู่เบื้องหลังมาดำเนินคดีได้ค่ะนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์มองว่าอำนาจของสอช.มีความน่าเป็นห่วงและเรียกร้องให้ยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินหากรัฐบาลต้องการเดินหน้าแผนปรองดองค่ะขณะที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็กำหนดเวลาการทำงานให้กับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไว้3ปีโดยจะเป็นแผนต่อเนื่องไปถึงรัฐบาลชุดหน้านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายรัฐมนตรีกล่าวในรายการเชื่อมั่นประเทศไทยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันอังคารนี้จะแต่งตั้งกรรมการ2ชุดคือกรรมการกำกับการปฏิรูปประเทศไทยและคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปโดยมีกรอบเวลาการทำงาน3ปีต่อเนื่องจนถึงรัฐบาลชุดหน้านอกจากนี้รัฐบาลก็จะเปิดคู่สายโทรศัพท์เพื่อรับฟังความเห็นจากประชาชนทั่วประเทศหรือเรียกว่าเป็นการรับบริจาคความคิดเพื่อร่วมกันเสนอความคิดแก้ปัญหาของประเทศและช่วยลดความขัดแย้ง